วัสดีครับนักส่งเสริมการเกษตรครับพบกับชุดวิชาการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตรอีกครั้งนะครับกับวันนี้ที่เป็นคิวของบทที่5นะครับการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรในการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตรครับและวิทยากรประจำวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณอมรทิพย์นะครับพี่โรงบูรณ์นะครับสวัสดีครับครับวันนี้ขอได้เรียนจากนะครับอาจารย์อมรทิพย์นะครับดูแลในส่วนบทที่5เรื่องของการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรในการสื่อสารมีในบทที่5นี้เรามีเนื้อหามีโครงสร้างมีเนื้อหาอย่างไรบ้างครับผมค่ะสำหรับในบทที่5นะคะการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรในการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการเกษตรนะคะเนื้อหารวมของบทนี้ก็คือเรื่องของคุณสมบัติและทักษะของนักส่งเสริมการเกษตรนะคะในการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตรแล้วก็การสื่อสารและการประชาพันธ์เชิงรุกในงานส่งเสริมการเกษตรค่ะครับก็คือพูดใน2ส่วนนะครับอีกอย่างคือในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่เป็นนักส่งเสริมว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับจะต้องทำตัวยังไงจะต้องพัฒนาทักษะด้านใดบ้างนะครับแล้วก็ไปถึงในเรื่องของการสื่อสารเชิงรุกนะครับว่าจะมีวิธีการแนวทางอย่างไรด้วยใช่ไหมครับไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันที่ตอนที่ 5.1 กันเลยนะครับคุณสมบัติและทักษะของนักส่งเสริมการเกษตรนะครับในการสื่อสารเพื่อประสานร่วมมือครับค่ะครับค่ะก่อนจะไปถึงเรื่องของคุณสมบัติและทักษะของนักส่งเสริมนะคะเราจะมองว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลสำเร็จต่อการสื่อสารและก็การประสานงานในงานส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของตัวบุคคลค่ะอาจารย์ตัวบุคคลในที่นี้ก็หมายถึงนักส่งเสริมการเกษตรตัวนักส่งเสริมนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าตัวบุคคลเนี่ยจะเป็นแหล่งของข้อมูลข่าวสารถือว่าเป็นต้นทางของการกำเนิดข่าวสารนะคะเพราะฉะนั้นได้อีกอย่างหนึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวบุคคลที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าหน้าที่นำความรู้ไปสู่เกษตรกรนะคะส่วนในด้านการประสานงานก็เช่นเดียวกันค่ะตัวบุคคลก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าตัวบุคคลจะเป็นตัวสื่อสารความประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างหน่วยงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรก็เลยให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเพื่อประสานความเข้าใจและประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะในเบื้องต้นเราจะมาดูกันถึงเรื่องของคุณสมบัติของนักส่งเสริมการเกษตรในการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะเป็นที่ทราบว่าปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบาย MRCF System นะคะที่ให้ความสำคัญในการทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลนะคะแล้วก็MRCF ก็จะบ่งชี้ถึงเป้าหมายการทำงานหรือการส่งเสริมที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตอกย้ำว่าความสำคัญของตัวบุคคลในการสื่อสารเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะต้องเป็นคนผลักดันใช่ค่ะกระตุ้นกระบวนการทั้งหมดถ้าเกิดบุคคลดีมีคุณสมบัติถึงพร้อมกับการทำงานก็น่าจะทำให้การทำงานราบรื่นถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเป็นไปตามนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เกษตรกรครับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุดกรมส่งเสริมก็คาดหวังที่จะให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์สมาร์ทออฟฟิเซอร์ค่ะคุณสมบัติข้อใหญ่ของสมาร์ทออฟฟิเซอร์ก็คือมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นตรงกับ บทนี้ของเรานะคะว่าเราจะมาดูว่าคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเนี่ยจะมีอะไรบ้างเราก่อนจะไปถึงคุณสมบัติในเรื่องของการสื่อสารนะเราจะมามองเรื่องของบทบาททั่วไปของนักส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นที่ว่าในปัจจุบันที่อาจารย์กำลังบอกว่าเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ใช่ค่ะก่อนจะไปถึงคุณสมบัติของการสื่อสารนะคะบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยต้องเปลี่ยนบทบาทเพราะโลกเปลี่ยนไปนะคะปรับบทบาทขึ้นนะคะอาจารย์ระพีสาคริกท่านได้ให้ข้อมูลนะคะเรื่องของบทบาทของการส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องมีความรู้สึกที่เท่าเทียมกับคนอื่นนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรถ้าเรามองคนอื่นอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยก็จะเกิดความเคารพซึ่งกันและกันนะคะสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะคะบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องรู้ตัวเองนะคะก็คือไม่ยึดติดต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีนะคะก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้แล้วก็ส่งเสริมเทคโนโลยีนั้นได้นะคะมีฐานในการทำงานที่ดีก็หมายความว่าเช่นเดียวกันค่ะไม่หลงติดอยู่กับเทคโนโลยีหรือเรื่องอื่นๆนะคะมีใจที่หนักแน่นไม่นิ่งดูดายก็ช่วยเหลือเกษตรกรเปรียบเสมือนญาตินะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบให้ข้อมูลจริงแก่เกษตรกรนะคะบทบาทที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีคุณสมบัติของความเป็นครูก็คือ
เป็นผู้ให้นั่นเองเป็นผู้ให้เป็นผู้สอนเป็นผู้ดูแลประสานงานได้ใช่ค่ะนะครับค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูบทบาทของนักส่งเสริมในอีกมุมนึงนะคะที่เป็นนักส่งเสริมโดยทั่วไปนะคะนักส่งเสริมจะมีบทบาท3ด้านหลักนะคะในด้านของการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะคะเป็นผู้ชี้แนะแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นผู้ประสานงานนะคะอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เนี่ยก็หมายความว่านักส่งเสริมต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีกับเกษตรกรนะคะเหมือนที่เราเคยเรียนรู้กันว่าจะต้องเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักวิจัยหรือแหล่งข้อมูลกับตัวเกษตรกรกับตัวเกษตรกรเพราะฉะนั้นนักส่งเสริมต้องมีการประยุกต์ใช้ต้องมีการใช้สื่อที่เหมาะสมนะคะเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นไปสู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะอันนั้นก็คือเป็นบทบาทของนักส่งเสริมนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้อีกด้านนึงก็คือเป็นผู้ชี้แนะร่วมกันแก้ปัญหานะคะการชี้แนะและแก้ปัญหานี่ก็แสดงว่าเราใช้การติดต่อสื่อสารเรารู้ข้อมูลของเกษตรกรเรามีเทคโนโลยีเราสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้นะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยไว้ใจแล้วก็เกิดความศรัทธาในองค์กรแล้วก็ในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะคะอีกอย่างนึงก็คือเป็นผู้ประสานงานนะคะการประสานงานจะช่วยให้เกิดการร่วมมือการทำงานอย่างเป็นคณะนะคะแล้วก็มีการบริหารคนวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้การทำงานไม่เกิดความซ้ำซ้อนมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนนะคะนะคะการประสานงานนี่ก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับหน่วยงานเป็นคนดูแลให้กระบวนการในการทำงานทั้งหมดเนี่ยไหลลื่นไปได้อย่างเรียบไปได้ไปเรียบร้อยใช่นะครับทีนี้นักส่งเสริมการเกษตรจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล3บุคคลนะคะที่เราต้องสื่อสารแล้วก็ต้องประสานงานด้วยก็ประกอบไปด้วยเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะต่อมาก็คือเป็นหน่วยงานราชการอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานนะคะหน่วยงานในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดก็มีปศุสัตว์จังหวัดมีปศุสัตว์อำเภอแล้วก็หน่วยงานอบต.หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆที่กรมส่งเสริมต้องไปประสานงานด้วยนะคะแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งกลุ่มใหญ่ก็คือภาคเอกชนภาคเอกชนนี้ที่เราจะเกี่ยวข้องด้วยก็ทั้งเรื่องปัจจัยการผลิตนะคะอาจารย์เรื่องของการตลาดเรื่องของการอุตสาหกรรมเกษตรในเรื่องของการแปรรูปนี่คือ3กลุ่มหลักที่กรมส่งเสริมหรือเจ้าหน้าที่หรือนักส่งเสริมการเกษตรต้องมีบทบาทในการประสานงานกับคนเหล่านี้นะคะในฐานะที่นักส่งเสริมจะต้องมีบทบาทในการประสานงานกับกลุ่มคนทั้ง3กลุ่มที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับคนหรือบุคคลที่จะมีความสามารถในการทำเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับการประสานงานหรือว่าการติดต่อสื่อสารกับบุคคล3กลุ่มที่เราได้กล่าวมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญนะคะก็คือต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารอันนั้นเป็นคุณสมบัติที่เบื้องต้นที่สำคัญที่สุดนะคะข้อที่2ก็คือต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองก็หมายถึงว่าตัวเองมีความรู้ในด้านนั้นๆอย่างจริงแท้แน่ใจนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ต้องมีความศรัทธาในตัวเองด้วยไม่ได้กลัวใช่ค่ะมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักส่งเสริมการเกษตรนะคะมีความกระตือรือร้นในการทำงานก็หมายความว่าเห็นปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนเป็นปัญหาของตัวเองจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือเรารับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในทุกอย่างนะคะตั้งแต่เขาจะปลูกข้าวได้ผลผลิตดีไหมขายได้ราคาดีไหมจะเกิดโรคระบาดกับเขาไหมอันนี้ก็นักส่งเสริมต้องมีความรับผิดชอบที่จะไปดูแลจนสิ้นกระบวนการผลิตในฤดูการผลิตนั้นๆ นะคะ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นก็จะทำให้คนอื่นมีความศรัทธาต่อตัวเรานะคะเรามองคนอื่นเสมอภาคกันก็จะทำให้เราเคารพซึ่งกันและกันนะคะอันนี้จะนำมาซึ่งความศรัทธาด้วยกันได้ค่ะท่านอาจารย์ท่านดร.ระพีสายเคยกล่าวไว้เมื่อสักครู่ใช่ค่ะใกล้เคียงกันกับที่ดร.ท่านอาจารย์ระพีสายเคยได้กล่าวไว้นะคะคุณสมบัติข้ออื่นๆก็อย่างเช่นมีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจผู้อื่นมีความอดทนพยายามและเสียสละแล้วก็เต็มใจให้ความช่วยเหลือก็ถือเป็นคุณสมบัติที่ดีไม่ใช่เฉพาะนักส่งเสริมการเกษตรเป็นคุณสมบัติทั่วไปที่ทำงานที่เหมาะสมกับคนที่คนที่ควรจะเป็นที่พึ่งพิงกับคนอื่นแล้วก็เป็นคนดีคนในสังคมไหมครับใช่ค่ะเป็นบทบาททั่วไปที่เหมาะสมกับการทำงานให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นนะคะแล้วก็ต้องมีข้อหนึ่งเนี่ยแอบเห็นในสไลด์เนาะก็คือในเรื่องของการปรับปรุงตัวเองให้มีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอใช่ค่ะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการทันต่อเหตุการณ์การทันต่อข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานส่งเสริมการเกษ
ราพลาดเรื่องการเตือนภัยเกษตรกรไปแค่1สัปดาห์อาจจะเกิดการระบาดของศัตรูข้าวทั้งหมู่บ้านเลยก็ได้อันนี้คือการใช่ความเสียหายอย่างที่อาจจะเรียกว่าคาดไม่ถึงใช่ค่ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนักส่งเสริมการเกษตรก็ต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอค่ะอาจารย์แอบนึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใช่ค่ะที่ผ่านมาของบ้านเรานะครับที่การเตือนภัยประชาชนเล็กน้อยทำให้เกิดความเสียหายใช่ค่ะมากมายนะครับผมแล้วถ้าอย่างเมื่อกี้คือเมื่อสักครู่นี้คือคุณสมบัติที่เหมาะสมที่ควรมีนะครับของบุคคลของนักส่งเสริมที่จะต้องทำงานในการประสานงานกับบริษัทกลุ่มและคุณสมบัติที่ดีของนักส่งเสริมการเกษตรในการศึกษาและก็ประสานงานความร่วมมือในการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะมากครับค่ะสำหรับคุณสมบัติเฉพาะของนักส่งเสริมการเกษตรในการสื่อสารในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะการสื่อสารที่ดีด้วยนะคะก็คือนักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยแน่นอนต้องมีเป็นผู้ที่มีจิตบริการความหมายของการมีจิตบริการก็คือต้องมีจิตอาสานะคะคือจิตบริการคือให้ด้วยใจอาจารย์มีจิตอาสาเอาใจใส่ผู้อื่นพูดจาไพเราะไม่โมโหฉุนเฉียวจัดกาลเทศะนะคะและที่สำคัญก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีส่วนข้อมูลและประเด็นในการสื่อสารนักส่งเสริมก็ต้องมีความชัดเจนด้วยว่าเราจะพูดอะไรกับเกษตรกรเราจะให้ข้อมูลทักษะหรือด้านไหนกับเกษตรกรนะคะนี่ก็คือเป็นผู้ที่มีจิตบริการให้เกษตรกรด้วยใจนะคะอาจารย์อีกข้อต่อมาก็คือทักษะเฉพาะบุคคลคำว่าทักษะเฉพาะบุคคลของนักสื่อสารที่ดีในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะทักษะเฉพาะบุคคลก็แน่นอนว่านักส่งเสริมก็ต้องมีบุคลิกที่ดีนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็เพื่อที่จะสร้างความศรัทธาใครเห็นก็ประทับใจนะคะนักส่งเสริมการเกษตรแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยสะอาดสะอ้านก็จะเป็นย่อมเป็นที่ประทับใจมากกว่าคนที่มีบุคลิกอีกด้านหนึ่งอย่างชัดเจนต้องบอกว่าเป็นบุคคลทั่วไปครับบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเกิดเดินเข้ามาเจอเดินมาพร้อมกัน2คนถ้าท่านหนึ่งที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับเวลาเทศะแม้ว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงไม่จำเป็นเลยค่ะแต่ว่าขอให้เหมาะสมกับอีกคนหนึ่งที่อาจจะดูแล้วสกปรกหรือว่าไม่เหมาะสมไม่เข้าสถานที่ไม่รู้จักกาลเทศะนะครับความน่าจะถือความไว้วางใจความที่อยากจะโอภาพราษฎรก็คงจะน้อยลงน้อยลงแล้วก็จะเกิดขึ้นกับทุกวงการไม่ใช่แค่ใช่ไม่ใช่เฉพาะนักส่งเสริมแล้วคุณสมบัติข้อนี้ก็ควรจะเป็นคุณสมบัติของนักส่งเสริมในทุกมิติไม่ใช่เฉพาะไปหาเกษตรกรอย่างเดียวนะคะเราควรจะให้ความเคารพแล้วก็ตัวเองแล้วก็เคารพผู้อื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของทักษะเฉพาะบุคคลอีกข้อนึงก็คือนักส่งเสริมการเกษตรควรจะมีความรู้รอบตัวนะคะมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนอกจากคุณจะมีความรู้ในด้านวิชาการแล้วนะคะก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ครบทุกมิตินะคะแล้วก็มีสถานการณ์เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์และเหตุการณ์บนพื้นฐานของความรู้นั้นๆได้นะคะอาจารย์ค่ะในปัจจุบันนะคะนอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้วนะคะทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในการฟังในการตีความในการสื่อสารด้านการใช้ภาษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีเราฟังเกษตรกรเราสามารถวิเคราะห์ได้เราก็สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้นะคะทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาเราสามารถสื่อสารแล้วคนเข้าใจแสดงว่าการสื่อสารประสบความสำเร็จนะคะไม่ผิดประเด็นแน่นอนทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญในปัจจุบันเพราะว่ายุคของข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปนะคะเจ้าหน้าที่หรือนักส่งเสริมการเกษตรก็จำเป็นต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตรด้วยค่ะยิ่งปัจจุบันนะครับถ้าเกิดมองว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็คือเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดเนี่ยก็เยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วก็กำลังจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาวงการเกษตรก็ดีวงการอื่นๆในบ้านเราก็ดีเนี่ยก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้กันอย่างเต็มรูปแบบแล้วครับถ้าเกิดว่านักส่งเสริมการเกษตรของเราเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนวัยไหนก็ตามนะครับไม่สามารถก้าวตามทันนะครับก็อาจจะเป็นช่องว่างในการพัฒนาแล้วก่อให้เกิดปัญหาในการยอมรับการนับถือจากทางเกษตรกรว่าเกษตรกรยุว่าเกษตรรุ่นใหม่ๆก็ได้ใช่ครับคือเทคโนโลยีมันก้าวไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องก้าวให้ทันเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมนะคะทักษะเฉพาะตัวบุคคลอีก 2-3 ข้อที่สำคัญก็คือในเรื่องของข้อมูลนะคะข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากก็คือ
นอกจากเรามีข้อมูลในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนแล้วนะคะเราก็ต้องมีความรอบรู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็สื่อสารข้อมูลนั้นจะไม่ให้ก่อปัญหาในเรื่องของการขัดแย้งนะคะในเรื่องของความผิดพลาดของข้อมูลนะคะนักส่งเสริมการเกษตรก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องข้อมูลนั้นอย่างถี่ถ้วนนะคะในเรื่องของวิธีการสื่อสารก็เป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งนะคะทักษะในการสื่อสารหมายรวมถึงเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะของเจ้าหน้าที่นะคะการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับเกษตรกรกับองค์กรที่เราไปประสานงานด้วยนะคะตัวนี้ก็ถือเป็นเรื่องของเป็นการสื่อสารเหมือนกันใช่ค่ะเป็นอะไรนะคะวัจนภาษาถูกต้องค่ะครับคือการสื่อสารไม่ได้หมายถึงการพูดอย่างเดียวหรือการฟังหรือการเขียนแต่ว่าการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์น้ำเสียงที่เราแสดงออกไปมันจะย่อมสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้สนทนาของเราได้มันสื่อสารเข้าไปได้ด้วยใช่ค่ะเราพูดด้วยคำพูดเช่นนี้แต่เรามีความยิ้มแย้มเราจะมีความหมายในเชิงบวกมากขึ้นแต่ถ้าเราพูดด้วยคำพูดเดียวกันแต่ว่าหน้าตาเราไม่จริงใจเราบึ้งตึงเนี่ยมันจะเกิดการสื่อสารในเชิงลบกับตัวเราและกับองค์กรเราได้นะคะครับเพราะเราก็เป็นหน้าตาเป็นตัวแทนองค์กรกันใช่ค่ะทักษะอีกข้อนึงที่เป็นคุณสมบัติที่ดีของนักส่งเสริมก็คือในเรื่องของการประสานงานนะคะครับการประสานงานนี่ก็หมายถึงว่านอกจากเราทำงานตามแผนแบ่งงานกันทำตามหน้าที่ไม่เกิดการเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกันแล้วเราก็ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนจะทำให้งานชิ้นนั้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะการติดตามประเมินผลก็เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าความสำเร็จนะครับแล้วก็อาจจะบ่งชี้ได้ถึงจุดผิดพลาดหรือว่าจุดที่ยังไม่สามารถที่จะแสดงประสิทธิภาพของเต็มที่ของขั้นตอนการทำงานก็ได้ค่ะมันเป็นการทบทวนแผนด้วยนะคะอาจารย์ถ้าเปิดว่าเดินหน้าไปแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้การประเมินผลก็จะให้ประโยชน์ในขั้นตอนนี้ด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะมีทักษะต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งนะครับที่นักส่งเสริมเราเป็นก็คือในเรื่องของการผู้ประสานงานที่ได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องเป็นคนที่ทำให้ระบบทำให้ขั้นตอนต่างๆมันไหลลื่นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วการที่เป็นผู้ประสานงานที่ดีเนี่ยในงานส่งเสริมการเกษตรของนักส่งเสริมเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับค่ะในการเป็นอย่างที่เราทราบกันเบื้องต้นว่านอกจากเป็นนักสื่อสารแล้วนะคะนักส่งเสริมการเกษตรก็เป็นผู้ประสานงานด้วยนะคะประสานงานกับเกษตรกรประสานงานกับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกองค์กรประสานงานกับภาคเอกชนนะคะผู้ที่จะทำหน้าที่ประสานงานที่ดีก็ต้องมีเป็นผู้ที่มีภาวะเป็นผู้นำนะคะกล้าตัดสินใจแล้วก็รู้ละเอียดรอบคอบในเรื่องที่จะไปประสานงานนั้นๆอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ในมุมของการประสานงานแน่นอนว่ามันมีจะมีความทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นผู้ประสานงานก็ต้องยอมรับในจุดข้อนี้ว่ายอมรับในความแตกต่างยอมรับในความเห็นต่างยอมรับในความเห็นที่เห็นด้วยนะคะต้องรู้จักการผ่อนปลนนะคะต้องรู้จักในเรื่องของความจริงใจการเจรจาต่อรองนะคะไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาถ้าเกิดสิ่งที่เราไปประสานงานมีผลประโยชน์ต้องแบ่งปันผลประโยชน์กันแสดงว่าเราก็ต้องรู้จักการบริหารจัดการในสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมให้เกิดความเหมาะสมนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ประสานใช่เพราะเราเป็นระบบการรื่นใช่ค่ะค่ะเราพูดกันถึงเรื่องของคุณสมบัติของนักส่งเสริมการเกษตรไปแล้วต่อไปก็คงจะเป็นในส่วนของทักษะของนักส่งเสริมการเกษตรครับว่าถ้าเกิดเราจะเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่มีทักษะในการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือเนี่ยมันต้องมีทักษะตัวใดบ้างที่ต้องเน้นเป็นพิเศษแล้วก็จะต้องพัฒนาให้มันก้าวหน้าเพื่อให้การทำงานด้านนี้เนี่ยประสบความสำเร็จครับค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงทักษะในการสื่อสารแล้วก็ทักษะในการประสานความร่วมมือนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของทักษะในการสื่อสารในงานส่งเสริมการเกษตรก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องมีทักษะในการสื่อสารหลายด้านนะคะแต่ว่าในด้านหลักในหลักๆจริงๆก็คือในที่นี้จะกล่าวถึงทักษะอยู่3ด้านหลักที่นักส่งเสริมการเกษตรควรจะพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานส่งเสริมนะคะก็คือเรื่องของทักษะการพูดแล้วก็ทักษะการเขียนแล้วก็ทักษะในการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะครับต้องมีเรื่องของการพูดมีเรื่องของการเขียนแล้วก็ใช้สื่อซึ่งก็เท่าที่ฟังมาเท่านี้นะครับก็คงจะเป็นทักษะที่ติดตัวและก็เป็นทักษะบังคับอยู่แล้วสำหรับการทำงานในการส่งเสริมพนักงานส่งเสริมก็ต้องทำการพูดคุยใช่ไหมครับทำการ
ผลิตสื่อด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทความก็ดีหรือว่าการเขียนคำบรรยายลักษณะต่างๆการทำงานก็ดีนะครับแล้วแต่ละทักษะเนี่ยมันมีรายละเอียดแบบไหนยังไงบ้างครับที่เป็นเรียนที่หยิบไปใช้งานได้จริงๆเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยถ้าฟังลอยๆแค่นี้มันก็จะเหมือนกับเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีแล้วต้องพูดเป็นต้องเขียนได้ต้องใช้สื่อได้อยากให้อาจารย์มาทีนะลองระบุหน่อยนะครับว่าถ้าพูดเนี่ยต้องพูดยังไงต้องพูดแบบไหนหรือว่ามีวิธีการพูดยังไงครับที่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาค่ะสำหรับในเรื่องของการพูดนะคะเป็นทักษะของนักส่งเสริมการเกษตรข้อแรกเลยเพราะนักส่งเสริมการเกษตรอาชีพพูดเป็นหลักเลยค่ะต้องพูดค่ะต้องพูดบรรยายพูดสาธิตพูดชี้แจงข่าวสารพูดไปเรื่อยค่ะนักส่งเสริมการเกษตรก็คือต้องพูดนะคะการพูดนะคะการพูดก็คือพูดได้หมดแต่ถ้าการพูดที่ดีนะคะการพูดที่ดีก็คือการใช้ถ้อยคำน้ำเสียงรวมทั้งกริยาการต่างๆนะคะที่ถูกต้องแล้วก็มีมารยาทนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีนะคะมีประโยชน์กับผู้ฟังนะคะผู้ฟังหรือว่าเกษตรกรได้รับความรู้นะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการที่ผู้พูดต้องการด้วยนะคะการพูดในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะอาจารย์จะประกอบไปด้วยการพูดในสถานการณ์ต่างๆนะคะการพูดในสถานการณ์ต่างๆของงานส่งเสริมการเกษตรก็อย่างเช่นพูดในที่ประชุมนะคะพูดเวลาการสาธิตนะคะพูดชี้แจงเหตุผลแล้วก็ปัจจุบันก็คือพูดทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างเกษตรกรนะคะการพูดในที่ประชุมนะคะการพูดในที่ประชุมก็คืออาจจะเป็นการพูดในหมู่คนหลายหลายคนนะคะเพื่อเป็นการรับทราบแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะแล้วก็หรือไม่ก็คือการถ่ายทอดความรู้นะคะการพูดในที่ประชุมมีหลายแบบอย่างเช่นเรื่องของการบรรยายนะคะก็จะเป็นการบรรยายการฝึกอบรมนะคะซึ่งผู้พูดจะต้องมีการเตรียมการนะคะวิเคราะห์ผู้ฟังให้ดีนะคะซึ่งกับการพูดบรรยายเนี่ยก็ใช้กับการพูดกับบุคคลหมู่มากนะคะผู้พูดก็ต้องมีการเตรียมตัวมีความรู้ในเรื่องนั้นที่ดีแล้วก็รู้ด้วยว่าผู้ฟังมีความรู้ในเรื่องนั้นขนาดไหนเพื่อผู้พูดจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะคะให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้แล้วก็ไม่ไปการทำให้เสียเวลาหรือว่าไม่ไปพูดในสิ่งที่เขาอาจจะทราบดีใช่ค่ะถ้าสมมติผู้ฟังทราบเรื่องนั้นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปย้ำมากนะคะสำหรับพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการพูดในการอภิปรายกลุ่มก็คือการอภิปรายกลุ่มก็คือการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นผู้พูดแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ฟังด้วยเพราะเราต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็มาสรุปนะคะเป็นข้อสรุปหาข้อสรุปร่วมกันนะคะเพื่อให้เกิดภาพรวมของกลุ่มความคิดที่แต่ละท่านได้นำเสนอออกมานั่นเองไม่มีใครเป็นใหญ่ครับก็คือต้องพูดเป็นแล้วก็ฟังเป็นด้วยนอกจากอภิปรายกลุ่มแล้วก็มีอภิปรายคณะอภิปรายคณะก็คือมีประธานหรือมีผู้นำอภิปรายแล้วก็มีคนผู้ให้ความรู้ 4-5 คนในเรื่องนั้นๆแต่ในมีความต่างกันในเรื่องของประเด็นนะคะซึ่งผู้พูดก็ต้องมีความรอบรู้ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากการพูดในที่ประชุมแล้วนะคะนักส่งเสริมการเกษตรที่จะต้องพูดต่อหน้าชุมชนมากๆก็คือเรื่องของการสาธิตนะคะการสาธิตจะมี2วิธีก็คือสาธิตวิธีกับสาธิตผลการสาธิตก็ต้องมีทักษะในการพูดนะคะแน่นอนครับถ้าเกิดว่าพูดไม่ได้ยกของให้ดูเฉยๆคงจะไม่รู้เรื่องกันแน่นอนใช่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องสาธิตวิธีกับสาธิตผลมันต่างกันยังไงครับค่ะสาธิตวิธีนะคะก็เป็นการสอนของเจ้าหน้าที่ก็แสดงถึงวิธีการต่างๆอย่างเช่นการตอนติ่งผลไม้ตอนการขยายพันธุ์พืช นะคะก็เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไปจนถึงวิธีการและผลมันออกมาเป็นอย่างไรนะคะผลออกมาก็ถ้าตอนถูกต้องก็มีรากเดินดีสามารถเอาไปปลูกได้ภายใน2เดือน3เดือนนะคะอันนี้คือทำให้ดูตั้งแต่ต้นใช่ค่ะวิธีการก็เรียงลำดับกันไปนะคะการสาธิตผลนะคะการสาธิตผลก็คือเกิดเห็นผลที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็จะตามไปดูถึงวิธีการว่าผลที่เป็นอย่างเงี้ยมีวิธีการทำยังไงอย่างเช่นการปลูก
การสาธิตการปลูกมะม่วงนะคะเราจะเห็นระยะห่างของมะม่วงแล้วก็เราจะได้ดูว่าระยะห่างขนาดนี้ติดบทให้ผลผลิตดีก็ต้องไปดูว่าเราปลูกด้วยระยะห่างขนาดไหนที่ทำไมให้ผลผลิตดีอะไรอย่างนี้นะคะเอาของจริงมาให้ดูใช่ค่ะพาไปให้รู้ถึงที่ทำใช่ค่ะนะครับการพูดในเรื่องของการสาธิตทั้งการสาธิตวิธีและการสาธิตผลนะคะนักส่งเสริมการเกษตรต้องมีการเตรียมการนะคะก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆนอกจากเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะก็ต้องเตรียมในเรื่องของสิ่งที่จะพูดให้สอดคล้องกับวิธีการและอุปกรณ์นะคะต้องมีการกล่าวนำแสดงอธิบายการขั้นตอนในทีละขั้นทีละขั้นอย่างช้าๆเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจเรามากที่สุดนะคะการใช้ภาษาในการสาธิตก็ใช้ภาษาแบบง่ายๆนะคะมีเสียงชัดเจนนะคะแล้วก็เน้นจุดสำคัญแล้วก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้สักถามเราด้วยแล้วก็ถึงจะสรุปร่วมกันอีกทีนึงว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมนะคะไม่ใช่ว่าแค่พูดเก่งอย่างเดียวจะต้องพูดแล้วทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยซึ่งคือเกษตรกรมีความเข้าใจนะครับแล้วก็ทดสอบด้วยค่ะอาจารย์ว่าไอ้เข้าใจนะเข้าใจตรงกันไหมแล้วก็ตอบคำถามได้ด้วยนะครับแล้วต้องมีทัศนคติเรียงหลักข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วฟังแล้วงงกว่าเดิมฟังแล้วเท่กว่าเดิมนะครับเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จในการสาธิตนั่นเองนะครับใช่ค่ะส่วนการพูดอีกข้อหนึ่งก็คือการพูดชี้แจงเหตุผลนะคะอาจารย์การพูดชี้แจงเหตุผลนั่นก็คืออันนี้ต้องมีสถานการณ์เกิดขึ้นอาจจะเป็นข้อขัดแย้งหรืออาจจะเป็นเรื่องของชี้แจงกฎระเบียบอะไรต่างๆนะคะที่เราต้องชี้แจงให้เกษตรกรนักส่งเสริมการเกษตรก็ต้องเข้าใจกฎระเบียบหรือปัญหาข้อขัดแย้งให้ถ่องแท้เสียก่อนนะคะก่อนจะไปพูดในเวทีชี้แจงเหตุผลนะคะแล้วก็ต้องรวบรวมประเด็นเนื้อหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็แสดงวิธีการหรือชี้แจงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเช่นเดียวกันแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของการใช้ภาษาสมมติว่าเราชี้แจงในเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆนักส่งเสริมการเกษตรก็ต้องแปลงไฟล์ข้อมูลจากภาษาราชการมาเป็นภาษาพูดให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายก็ถือว่าเป็นการพูดที่ประสบความสำเร็จแต่นักส่งเสริมต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ฝึกทักษะนะคะอาจารย์ก็เป็นการปรับให้เข้ากับเป้าหมายเรานั่นเองใช่ค่ะครับและนี่คือการพูดเพื่อชี้แจงเหตุผลซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็คงจะอย่างหนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาก็คงจะอีกแบบหนึ่งหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็คงจะมีแบบหนึ่งเหมือนกันของเกษตรกรก็ต้องแปลงข้อมูลจากยากให้เป็นง่ายนะคะการพูดอีกข้อหนึ่งอาจารย์ก็คือการพูดโทรศัพท์นะคะปัจจุบันการสื่อสารเดี๋ยวนี้ใช้โทรศัพท์กันเยอะใช้กันทุกวันแล้วผมเชื่อว่าเกษตรกรเองบางท่านที่เคยเจอมาก็มีกันบางที2 3เบอร์อันนี้ต้องมีเป็นการฝึกทักษะเลยเหรอครับเนื่องจากมันเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วคือการพูดโทรศัพท์คือการสื่อสาร2ทางแต่เราไม่ได้เห็นหน้าครับผมการที่เราสื่อสารโดยไม่เห็นหน้านี่เราก็ต้องระมัดระวังคำพูดนะคะเพื่อให้เขารู้สึกที่ดีต่อคำพูดของเรานะคะอาจจะเกิดการตีความได้ผิดพลาดใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้เห็นหน้าเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเสียงหรือกิริยาท่าทางที่เราพูดกับเกษตรกรหรือพูดกับใครก็แล้วแต่ต้องมีความสุภาพเรียบร้อยไม่พูดไปดื่มน้ำไปกินอาหารไปมันจะทำให้รู้สึกไม่สุภาพนะคะแล้วก็เราต้องบางทีถ้าเกษตรกรโทรมาโกรธหรือมีปัญหาผู้ฟังซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรก็ต้องใจเย็นนะคะต้องใจเย็นแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาหรือข้อเรียกร้องของเกษตรกรด้วยความอดทนนะคะแล้วก็ตอบคำถามด้วยความอดทนนะคะแน่นี่คือการพูดทางโทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็ต้องมีทักษะอย่างถ้าสมมุติเราโทรไปหาองค์กรไหนก็แล้วแต่ผู้รับโทรศัพท์พูดจาเพราะเราก็รู้สึกประทับใจแต่ถ้าสมมุติว่าไปเจอคนที่โกรธใครมาก็ไม่รู้รับโทรศัพท์เราก็รู้สึกได้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะทำไมเราถึงโดนทำไมเราถึงโดนเป็นอย่างนี้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการพูดโทรศัพท์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าผู้พูดไม่เห็นหน้าเราแต่เขาจะวัดความพึงพอใจจากน้ำเสียงเขาจะตีความจากน้ำเสียงของเราอาจจะไม่ดีบางทีอาจจะเป็นคำเดียวกันก็ได้เพียงแต่ว่าพอน้ำเสียงเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดความเข้าใจไปทางได้เหมือนกันเช่นบอกว่านึกถึงตัวเองใช่ไหมถ้าพูดเฉยๆว่าไปกินข้าวก็รู้สึกแต่ไปกินข้าวเนี่ยคำเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าเสียงเปลี่ยนความหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้โดยการใช้โทรศัพท์นี้ก็อันตรายเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องสำคัญนะคะครับค่ะนี่เราก็พูดถึงทักษะการพูดมาสักพักแล้วทักษะอีก2ด้านนั่นคือทักษะการเขียนตัวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดพอๆกันเหมือนกันนะเดี๋ยวมาที่การเขียนก่อนการเขียนนี่ก็ใช้กันเยอะนะครับเรื่องเดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าเป็นการพิมพ์ด้วยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกจะมีสื่อออนไลน์กันมากมายนะครับ
ทั้งเขียนทั้งพิมพ์เลยมันมีทักษะมันมีเทคนิคมันมีวิธีการที่ต้องดูแลหรือว่าการใช้งานการอะไรยังไงครับผมการเขียนเนี่ยค่ะ อย่างแรกก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรพูดเป็นพูดได้พูดคล่องแล้วนะคะทักษะต่อมาก็คือเรื่องของการเขียนการพูดเป็นทักษะที่เป็นสื่อที่ใช้แล้วหายไปนะคะใช้แล้วจบไปแต่การเขียนจะเป็นสื่อที่ค่อนข้างมั่นคงถาวรพูดแล้วสื่อคงทนออกไปพูดหายไปกับอากาศใช่ยกเว้นจะติดในใจโกรธกันไปรู้สึกดีก็ว่ากันไปแต่การเขียนนี่จะเป็นสื่อที่ค่อนข้างที่ถาวรเพราะมันอยู่ในสื่อแล้วอยู่ในสื่อแล้วอยู่ในหนังสืออยู่ในสิ่งพิมพ์อยู่ในโปสเตอร์ซึ่งหยิบมาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยก็เป็นทักษะที่นักส่งเสริมการเกษตรต้องหมั่นฝึกฝนนะคะที่ทุกคนบอกว่าพูดเป็นเขียนไม่ได้ดิไม่มีใครเกิดมาแล้วเขียนได้เลยอาจารย์แต่ว่าถ้าคุณฝึกเนี่ยรับรองว่าคุณเขียนได้นะคะทีนี้การเขียนในงานส่งเสริมการเกษตรหรือว่าการในงานส่งเสริมการเกษตรในการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่มันก็จะเรื่องของการเขียนข่าวแล้วก็การเขียนบทความการเขียนข่าวก็คือการเขียนเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนนะคะในกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการเขียนข่าวมันจะมีข่าวอยู่ใน2ลักษณะค่ะอันนี้เฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรในวิธีปฏิบัตินะคะก็คือเราแบ่งเป็นข่าวนโยบายนะคะข่าวนโยบายก็คือเป็นข่าวที่นำเสนอข้อมูลนะคะสถานการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเพื่อที่จะนำเสนอแนวทางปฏิบัติแล้วก็หรือไม่ก็ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จผู้ที่ให้ข่าวก็คือเป็นผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดระดับเขตหรือว่าเป็นที่ดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้อำนวยการกองอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นผู้ที่จะให้ข่าวนโยบายตรงนั้นข่าวอีกตัวหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตรเราเรียกว่าข่าวคำแนะนำนะคะข่าวคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือนำเสนอสถานการณ์วิธีปฏิบัติดูแลในไร่นาของเกษตรกรเกิดโรคแมลงระบาดโรคอะไรเนี่ยก็เป็นข่าวเตือนภัยเป็นข่าวเฝ้าระวังเป็นเหมือนคู่มือเล็กๆใช่ค่ะในเรื่องนั้นที่อาจจะไม่ได้เต็มรูปแบบเหมือนกับปกติใช่ค่ะใช่ค่ะคือให้คำแนะนำในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นจะเกิดเพี้ยระบาดในนาข้าวก็ต้องให้ข่าวบอกเกษตรกรว่ามีความชื้นแล้วนะเกษตรกรควรระวังให้สำรวจแปลงนาในตัวเองถ้ามีเพี้ยระบาดขนาดนี้ขนาดไหนควรป้องกันกำจัดอย่างไรแล้วตามสถานการณ์นี่คือคำแนะนำผู้ที่ให้ข่าวคำแนะนำก็คือผู้บริหารแล้วก็นักวิชาการที่เกี่ยวข้องก็สามารถให้คำแนะนำนั้นได้นะคะข่าวส่งเสริมการเกษตรก็จะมีข่าวในสองลักษณะอย่างนี้ค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการเขียนข่าวไหมอาจารย์สักนิดนึงเนาะเราจะแต่เราไม่ถึงขับลงรายละเอียดมากแล้ววิธีการเขียนข่าวที่อาจารย์กำลังจะพูดถึงเนี่ยมันสามารถนำไปปรับใช้ในส่วนของการเขียนเป็นข่าวที่เป็นไปเตือนเมื่อกี้หรือว่าอะไรใช่ไหมครับวิธีการเขียนข่าวก็เหมือนกันค่ะแต่เป็นทั้งเขียนทั้งข่าวนโยบายและข่าวคำแนะนำคำแนะนำค่ะครับค่ะของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็เขียนการเขียนข่าวก็เหมือนหลักการเขียนข่าวทั่วไปท่องในใจไว้เลยอาจารย์5W1H 5W1H ก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และเยอะอย่างไรนะคะเป็นหลักการเขียนข่าวทั่วไปฉันเขียนให้คนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้เหมือนเราแล้วรู้เหมือนเราค่ะทีนี้วิธีการเขียนข่าวที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเขียนให้ครบองค์ประกอบนะคะก็คือมีการพาดหัวด้วยข้อความสั้นๆนะคะทั้งข่าวนโยบายข่าวคำแนะนำนี้เหมือนกันนะคะก็มีบทนำ 2-3 ประโยคเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคนไม่มีเวลาอ่านพาดหัวอ่านบทนำก็รู้ละแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าอย่างไรนะคะไม่รู้รายละเอียดไม่รู้รายละเอียดแล้วก็มีตัวเชื่อมระบุถึงผู้ให้ข่าวระบุถึงคนสถานที่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของเนื้อหานะคะการเรียงเนื้อหาก็เรียงลำดับตามเวลาเรียงลำดับจากเหตุไปสู่ผลหรือเรียงลำดับตามประเด็นคุณจะเรียงยังไงก็ได้แล้วแต่เทคนิคของผู้เขียนแต่ขอให้เรียงแบบนั้นทั้งเนื้อหาข่าวนั้นนะคะขอให้เข้ากับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอขอให้เข้ากับผู้รับใช่ค่ะนะครับไม่โดดไปโดดมาจนทำให้ผู้รับเนี่ยเกิดการไม่เข้าใจใช่ค่ะคลาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วใช่ค่ะค่ะทีนี้อันนั้นคือเรื่องของการเขียนข่าวนะครับค่ะและส่วนการวิธีการเขียนแบบพีระมิดหัวกลับพีระมิดหัวตั้งหรือแบบนาฬิกาทรายก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของนักส่งเสริมที่จะไปปรับใช้นะคะถ้าแบบพีระมิดหัวกลับก็คือเป็นการสำคัญขึ้นก่อนแล้วก็ไล่ลำดับลงมานะคะถ้าพีระมิดหัวตั้งก็
เหตุการณ์สำคัญมาอยู่ที่ท้ายนะคะส่วนแบบนาฬิกาทรายก็คือมีความเสมอภาคในการเขียนเหมาะสำหรับพื้นที่ข่าวที่มีเนื้อมีพื้นที่เยอะๆสามารถอธิบายได้เยอะๆก็จะเขียนแบบนาฬิกาทรายนะคะมีความเสมอกันทั้งเรื่องนะคะอันนี้คือวิธีของการเขียนข่าวนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะนักส่งเสริมการเกษตรก็ควรจะฝึกฝนในเรื่องของการเขียนข่าวซึ่งมีเวทีให้ฝึกฝนเยอะเช่นการเขียนข่าวส่งสื่อมวลชนในพื้นที่การเขียนข่าวส่งมาให้กรมส่งเสริมการเกษตรลงในวารสารกรมส่งเสริมการเกษตรหรือลงในวารสารทางการเกษตรต่างๆค่ะหรือแม้แต่การเขียนลงในพื้นที่ส่วนตัวในโลกออนไลน์ในโลกออนไลน์คิดแต่ว่าจะไม่เขียนให้มันสั้นนะจนมากเกินไปใช่ค่ะเขียนทางหลังบทความแล้วก็เผยแพร่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่อาจจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนของเราหรือว่าเป็นคนที่ติดตามเราอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับนอกจากการเขียนข่าวอาจารย์มีอีกตัวนึงคือเรื่องของการเขียนบทความบทความค่ะอันนี้จะรู้สึกว่าจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นยากขึ้นนิดนึงครับแต่อย่าเพิ่งตกใจครับยากขึ้นนิดนึงค่ะคืออย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าเขียนข่าวเนี่ยข่าวคือข้อมูลเหตุการณ์จริงครับแต่บทความคือข้อมูลเหตุการณ์จริงและความเห็นมีความคิดเห็นเพิ่มที่เกิดจากการตกผลึกของเราการตัดข้อความอีกใช่ครับคือข่าวจะไม่มีความคิดเห็นแต่บทความจะมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะนะคะมีความคิดเห็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่จะเขียนบทความก็ต้องรวบรวมข้อมูลนะคะที่ดีแล้วก็สามารถที่จะแล้วก็มีความรู้ที่ดีในเรื่องนั้นถึงสามารถที่จะเขียนเป็นบทความออกมาได้นะคะการเขียนบทความก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะบทความด้านการส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทบทความเชิงสัมภาษณ์แล้วก็ตึกวิชาการเขาต้องมีการวางโครงสร้างเป็น 5W1H อะไรแบบนั้นหรือเปล่าเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยต่อ 5W1H แต่ว่าโครงสร้างของบทความอาจจะต่างจากข่าวครับเพราะว่ามีการอธิบายเนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการใส่ความคิดมีใส่ความคิดเห็นแล้วก็มีบทสรุปหรือบทลงท้ายด้วยนะคะการเขียนบทความเนี่ยเราต้องคำนึงถึงนิดนึงก่อนเพราะว่ามันจะต่างจากการเขียนข่าวคือข่าวเราให้ข้อมูลนะเราให้ข้อมูลแต่บทความเนี่ยเราก็ต้องมาวางโครงว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรคำว่าเขียนเรื่องอะไรก็คือเพื่อทดสอบตัวเองนะคะว่าเรามีความรู้เพียงพอที่จะเขียนเรื่องนั้นหรือเปล่าข้อที่สองเราจะเขียนไปทำไมก็คือการถามว่าเขียนไปทำไมก็คือการวางกรอบวางกรอบของจุดมุ่งหมายในการเขียนเพื่อทำให้เนื้อหาแล้วก็อยู่ในกรอบครับไม่หลุดออกไปจากกรอบค่ะอันที่3คือเขียนให้ใครอ่านพอเขียนให้ใครอ่านก็แสดงว่าถ้าเราเขียนให้เกษตรกรเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาอย่างไรครับผู้อ่านสนใจหรือไม่เพื่อเราจะสื่อสารให้ตรงใจนะคะลำดับสุดท้ายคือเขียนอย่างไรนะคะเขียนอย่างไรก็คือเป็นการวางโครงเรื่องหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาแล้วก็คือเรียงลำดับเนื้อหาให้น่าสนใจแล้วก็ชวนให้ติดตามซึ่งประกอบไปด้วยชื่อเรื่องก็ตั้งชื่อเรื่องให้มันน่าสนใจนะคะมีคำนำหรือบทนำที่นำไปสู่เนื้อหาหลักนะคะแล้วก็มีเนื้อหาก็เรียงประเด็นตามที่เราจะพูดนะคะแล้วก็มีบทส่งท้ายซึ่งก็เป็นบทความในการส่งเสริมการเกษตรจริงๆแล้วบทความในการส่งเสริมการเกษตรก็ไม่ยากค่ะอย่างเช่นส่วนใหญ่ที่เราเขียนกันที่เราเห็นกันบ่อยก็เป็นความสำเร็จของเกษตรกรเป็นตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรเป็นบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารในการส่งเสริมประเด็นนั้นๆค่ะบางทีก็เป็นเทคนิควิธีใหม่ๆที่เป็นเทคนิควิธีใหม่ๆนักส่งเสริมเกษตรค้นพบหรือไปค้นคว้ามาจนเจอแล้วก็นำมาแบ่งปันกันใช่แล้วก็อธิบายวิธีและที่สำคัญของบทความคือเราต้องอ้างอิงข้อมูลว่าเราได้มาจากแหล่งไหนนะคะค่ะนี่คือเรื่องของการทักษะนะครับเรื่องของการเขียนค่ะนะครับมีเรื่องของข่าวเรื่องของบทความแล้วต่อไปในเรื่องของการใช้สื่อนะครับซึ่งแหมเดี๋ยวนี้ที่เราเกิดกันหลายรอบเลยคือเรื่องของสื่อที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในยุคปัจจุบันแล้วว่าจุดนี้ทุกคนก็พกนะครับสมาร์ทโฟนนะครับพกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก็มีเหมือนกันนะครับก็การใช้สื่อเองก็คงจะเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อนี้จะเป็นยังไงบ้างครับค่ะเราพูดเป็นเราเขียนเป็นแล้วเราต้องเลือกใช้สื่อด้วยถ้างั้นข้อเขียนของเราจะอุตส่าห์เขียนมาตั้งเยอะแต่เราเลือกใช้สื่อไม่เป็นการสื่อสารก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่งไปแล้วเหมือนส่งจดหมายไปแล้วไม่ถึงบ้านเขาใช่ไม่ถึงผู้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยต้องรู้จักการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมนะคะสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรมีอยู่หลายประเภทนะคะอาจารย์สื่อที่ดีที่สุดในงานส่งเสริมการเกษตรก็คือสื่อกิจกรรมก็สื่อของจริงก็อย่างที่เรายกตัวอย่างในเรื่องการพูดการสาธิตการอะไรนี่คือการใช้สื่อชนิดหนึ่งถ้าสมมติเราสามารถจะสาธิต
เอาของจริงไปให้เกษตรกรดูได้แล้วก็มีสื่ออื่นประกอบก็ถือว่าเป็นการใช้สื่อที่เหมาะสมนะคะสำหรับเกษตรกรสื่ออย่างที่สองก็คือเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นสื่อที่ใช้เผยแพร่ในทางการเกษตรมากที่สุดเพราะว่ามันมีราคาถูกแล้วก็คงทนถาวรพกไปไหนก็ได้พกไปไหนก็ได้นะคะสื่อสิ่งพิมพ์นี้ไม่ได้เฉพาะหนังสือพิมพ์หรือวารสารรวมถึงโปสเตอร์แผ่นพับจดหมายตำราอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะนั่นคืองานพิมพ์ใช่ตลอดเวลาจริงใช่แล้วก็ผลิตง่ายนะคะข้อจำกัดไม่ค่อยมีข้อจำกัดเท่าไหร่ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตปัจจุบันนะคะสื่อประเภทที่สามก็คือสื่อมวลชนในงานส่งเสริมการเกษตรสื่อมวลชนที่ใช้มากในการเข้าถึงเกษตรกรก็คือสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อวิทยุโทรทัศน์โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่นะคะสื่อวิทยุกระจายเสียงประจำจังหวัดจะเข้าถึงเกษตรกรได้เยอะทีเดียวนะคะสื่อตัวที่4ในปัจจุบันที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีสารสนเทศครับอันนี้นะคะทั้งอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีผสมผสานสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วก็เรื่องของฐานข้อมูลในการสืบค้นก็ถือว่าเป็นสื่อในงานส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่เช่นกันนะคะสื่อตัวสุดท้ายของกรมของงานส่งเสริมการเกษตรก็คือเรื่องของสื่อกิจกรรมนะคะสื่อกิจกรรมในการส่งเสริมการเกษตรก็คือสื่อที่เป็นลักษณะผสมผสานหรือเป็นสื่อพิเศษอย่างเช่นการจัดวันฟิลด์เดย์งานสัปดาห์รณรงค์งานแสดงนิทรรศการการประกวดขบวนแห่ทัศนศึกษาคล้ายๆกับงานพวกงานแฟร์งานเกษตรแห่งชาติเกษตรมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานต่างๆคือการใช้สื่อพวกนี้จะเป็นการใช้สื่อแบบผสมผสานภายใต้กิจกรรมจะมีสื่อต่างๆรวมอยู่ด้วยบุคคลเป้าหมายที่เข้าชมงานหรือเข้ามารับสื่อจะได้สัมผัสทั้งตาดูหูฟังการชิมจะเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้รับข่าวสารใช้ประสบการณ์ครบทุกด้านนะครับทุกประสบสัมผัสเลยในการใช่ค่ะเขาสามารถที่จะสร้างความจดจำให้เขาได้สำหรับผู้ที่รับสื่อนะคะจากทักษะในเรื่องของการเขียนการพูดและการเลือกใช้สื่อนะคะนักส่งเสริมการเกษตรเมื่อมีทักษะครบทั้ง3ด้านแล้วก็ต้องมีการวางแผนในการใช้สื่อที่ดีด้วยนะคะอาจารย์การใช้สื่อที่ดีก็คือการใช้สื่อที่เหมาะสมกับประเด็นเนื้อหาและงบประมาณที่หน่วยงานเรามีนะคะเราจะใช้สื่อแบบการเลือกใช้สื่อเดิมก็ได้สื่อที่เรามีแล้วก็พัฒนาสื่อใหม่เพิ่มเติมประเด็นเนื้อหาอย่างเช่นเอาแผ่นพับมาผลิตใหม่หรือว่าเอาวิดีทัศน์มาตัดต่อใหม่เพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปหรือว่าการพัฒนาศักยภาพการนำสื่อไปใช้ก็คือการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่สื่ออย่างเช่นเรามีวิดีทัศน์อยู่แล้วเราก็เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะเรื่องของการเพิ่มศักยภาพแล้วก็การเผยแพร่ซ้ำก็จะทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลเรามากขึ้นค่ะนี่เรื่องของการใช้สื่อนะคะที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรจะระหนักนะคะแล้วก็ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดในงานส่งเสริมก็คือเป็นตัวช่วยที่ดีของนักส่งเสริมการเกษตรค่ะในข้อหนึ่งที่ผมนึกถึงก็คือคงเป็นเรื่องของการใช้สื่อที่ผู้ใช้หรือว่านักส่งเสริมเนี่ยมีความถนัดในการใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ของที่เราใช้ไม่เป็นไม่ถนัดเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เกิดความเสียหายแล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองได้เหมือนกันใช่นะครับถ้าเกิดว่าเราเก่งในเรื่องของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเขียนก็อยากพัฒนาให้สมองสมองคล่องเนาะถ้าเกิดเราไปกระโดดข้ามไปอย่างสื่อที่เราไม่ถนัดเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือได้เหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เก่งนะคะในเรื่องของการใช้สื่อนอกจากเขาจะเขียนแล้วหลายคนพัฒนามาเป็นนักจัดรายการวิทยุพัฒนามาเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษในแต่ละช่องหรือแต่ละพื้นที่อะไรอย่างนี้นะคะก็นักส่งเสริมการเกษตรก็สามารถพัฒนาช่องทางนั้นนะคะนอกจากเราจะมีเครือข่ายที่ดีแล้วเราก็สามารถเผยแพร่คำตัวเองได้ด้วยนะคะจากทักษะของเราที่เราเพิ่มขึ้นแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ยากเกินกว่าความตั้งใจครับอยากจะพัฒนาทักษะตัวไหนทำได้แน่นอนถ้ามีความตั้งใจที่ดีนั่นเองนะครับครับกับทักษะ3ทักษะที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้คือทั้งในเรื่องของการพูดนะครับการเขียนและการใช้สื่อเป็นทักษะในเรื่องของการสื่อสารแต่ทักษะในการประสานงานก็คงต้องมีกลุ่มนึงที่เป็นทักษะที่นักลงทุนจะต้องมีเหมือนกันนะครับทักษะในการประสานงานที่ต้องมีนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับทักษะในการประสานงานในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะที่นักส่งเสริมการเกษตรควรจะมีนะคะซึ่งประกอบไปด้วยทักษะของการเข้าถึงนะคะในการเข้าถึงของนักส่งเสริมการเกษตรก็คือในเรื่องของรู้จักคนรู้จักงานนะคะก็คือรู้จักหน้าที่รู้จักหน้าตาคนที่จะไปพบปะก่อนนะคะรู้จักมารยาทในการพูดคุยนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรคนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเกษตรกรแล้วก็มีการประสานงานกันในทุกระดับแล้วก็เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงให้มากขึ้นนะคะทักษะข้อที่2ก็คือทักษะในเรื่องของความเข้าใจนะคะทักษะในเรื่องของความเข้าใจก็คือนักส่งเสริมการเกษตรต้องรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของเกษตรกรนะคะแล้วก็สามารถนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานตามความต้องการนั้นๆได้นะคะเทคนิคของความเข้าใจนะคะก็คือต้องรับฟังนักส่งเสริมต้องรู้จักการรับฟังนะคะแล้วก็นักส่งเสริมต้องสามารถที่จะจัดประชุมหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะให้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆนะคะเพื่อการประสานงานการทำงานในพื้นที่นะคะทักษะในข้อที่3คือทักษะขอความร่วมมือนะคะกิจกรรมหรือว่าเทคนิคที่นักส่งเสริมการเกษตรในการขอความร่วมมือก็คือนักส่งเสริมการเกษตรต้องเป็นผู้ที่ขยันร่วมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือให้บริการแก่เกษตรกรเพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นนะคะซึ่งก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะแล้วก็มีการประสานงานที่ดีนะคะทักษะอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการประสานงานนะคะประสานงานก็มีการประสานงานทั้งผู้กับบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชานะคะประสานงานแล้วก็ประสานแผนนะคะอีกประเด็นนึงก็คือทักษะศิลปะการสื่อสารจูงใจนะคะก็คือสามารถพูดอ่านเขียนหวานล้อมให้ผู้อื่นสนับสนุนความคิดตัวเองได้นะคะทักษะต่อมาก็คือทักษะความยืดหยุ่นผ่อนปรนนะคะก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายได้ทักษะข้อสุดท้ายก็คือทักษะความเข้าใจองค์กรและระบบราชการนะคะคือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็สามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์นะคะในแง่ของการประสานงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานค่ะในยุคปัจจุบันการทำงานส่งเสริมการเกษตรมีบุคลากรอยู่ร่วมกันในสถานที่ทำงานหลากรุ่นหลายวัยมุมมองและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเจเนเรชันคือยุคสมัยที่แบ่งกลุ่มตามช่วงอายุทางวิชาประชากรศาสตร์ที่อเมริกาใช้และได้มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกดังนั้นนักส่งเสริมการเกษตรควรได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนหลายรุ่นในสถานที่ทำงานว่ามีลักษณะนิสัยพฤติกรรมและความคิดอย่างไรจะได้เรียนรู้วิธีในการทำงานปรับตัวและอยู่ร่วมกันกับคนรุ่นอื่นๆหรือแม้แต่รุ่นเดียวกันในสถานที่ทำงานได้อย่างราบรื่นมีความสุขและทำให้งานประสบผลสำเร็จ Generation Boomer หรือ Baby Boomer Generation คนวัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของ Gen X และ Gen Y เหตุที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ละประเทศสูญเสียกำลังคนในสงครามไปมากจึงมีค่านิยมให้แต่ละครอบครัวในยุคนั้นมีลูกเยอะๆเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศลักษณะนิสัยมีความอดทนสูงสู้งานประหยัดรอบคอบและทุ่มเทให้กับการทำงานในองค์กรมากถูกมองว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมหรือหัวโบราณ Gen X ส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้างานผู้จัดการหรือบางคนอาจได้เป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นเจ้าของกิจการแล้วเป็นรุ่นพ่อหรือแม่หรือพี่เจน Y ก็มีเป็นยุคที่เริ่มมีการคุมกำเนิดตรงข้ามกับรุ่นเบบี้บูมเมอร์ยุคนี้เป็นยุคของการเริ่มมีอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่เกษตรกรรมแบบเก่าเริ่มใช้ระบบ IT และคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยชอบเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ค่อยยึดติดกับแนวความคิดแบบเก่าเท่าไหร่สามารถทำอะไรได้เพียงลำพังสามารถยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ทันทีเจน Y เป็นวัยเริ่มทำงานและกำลังค้นหาตัวเองบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการแล้วเติบโตมากับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแล้วและชอบใช้ IT หรือคอมพิวเตอร์มากสามารถใช้เทคโนโลยีทางด้าน IT ได้อย่างคล่องแคล่วเรียนรู้จากหลายๆทางชอบการติดต่อสื่อสารมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ชอบตามกรอบในอดีตทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันถูกมองว่าไม่ค่อยมีความอดทนไม่สู้งานจึงมีเสียงบ่นมาจากรุ่นก่อนๆอยู่เสมอว่าคนในวัยนี้หรือคนเจน Y ทำงานไม่ทนไม่ค่อยฟังไม่ทำตามสิ่งที่บอกกลุ่มเจน Y มีพลังในตัวเองมากและมักคิดนอกกรอบพวกเขามีความคิดที่แปลกแหวกแนวและมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงความสามารถของกลุ่มเจน Y ไม่ว่าจะเป็นในนวัตกรรมใหม่ๆด้านต่างๆท
ั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเป็นความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกทุกไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบันกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่มักมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 1. นักส่งเสริมการเกษตร Gen Y กับนักส่งเสริมการเกษตร Gen B Baby Boomer 2. นักส่งเสริมการเกษตร Gen Y กับนักส่งเสริมการเกษตร Gen X 3. นักส่งเสริมการเกษตร Gen Y กับนักส่งเสริมการเกษตร Gen Y ด้วยกันฝึกความอดทนให้มากขึ้นอย่ารีบร้อนตัดสินใจเกินไปการเปลี่ยนงานไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการทำงานใส่ใจในการทำงานให้มากขึ้นควรศึกษาอดีตและประวัติศาสตร์ด้วยว่าสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำแล้วดีนั้นจะนำมาใช้ในยุคนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร 1. ส่ง Gen Y ขึ้นสู่รันเวย์ 2. สอนงานอย่างเร่งด่วน 3. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร 4. แก้ปัญหาการปรับตัว 5. ปลูกฝังการบริการ 6. สอนวิธีบริหารตัวเอง 7. เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง 8. เก็บรักษาลูกน้องคนเก่ง 9. ปั้นดาวดวงต่อไปปัจจุบันนี้นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Gen Y มีสัดส่วนเป็น1ใน4ของประชากรทั้งประเทศและกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังเป็น1ใน3ของกลุ่มคนที่ต้องทำงานอยู่ร่วมกันในองค์กรหรือหน่วยงานและจะกลายเป็นผู้บริหารระดับกลางในอีก 3-5 ปีข้างหน้าดังนั้นหากองค์กรหรือหน่วยงานสามารถเข้าใจถึงอุปนิสัยของพวกเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพต่างๆเหล่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเจเนเรชันต่างๆอย่างลงตัวและมั่นใจได้เลยว่าองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆจะสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพและจะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดจากคุณสมบัติและก็ทักษะของนักส่งเสริมการเกษตรนะครับในการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตรนั้นก็มีทักษะและก็มีคุณสมบัติหลายอย่างที่นักส่งเสริมจะต้องเรียนรู้ศึกษาไปครับแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าเราจะมีทักษะหรือมีความสามารถมีคุณสมบัติอย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการส่งเสริมการเกษตรคงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีการลงมือกระทำนะครับและการลงมือกระทำนั่นเองครับก็จะได้ผลมากน้อยเพียงใดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคำศัพท์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับนั้นที่มาคือเรื่องการสื่อสารเชิงรุกนะครับการสื่อสารเชิงรุกคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็มีผลกระทบใดๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวคงต้องเรียนถามอาจารย์ธรรมทิพย์ครับค่ะในภาวะปกติเราก็มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์นะคะแต่ในสถานการณ์ที่สังคมการสื่อสารหรือเราเรียกว่าสังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะหน่วยงานหรือว่าองค์กรหรือว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจำเป็นต้องมีการสื่อสารเชิงรุกนะคะเพื่อแย่งชิงพื้นที่หรือแย่งชิงพื้นที่เผยแพร่ข่าวสารแล้วก็แย่งชิงกลุ่มเป้าหมายนะคะให้มารับแย่งชิงใช่ค่ะให้มารับข้อมูลข่าวสารจากองค์กรของเราหรือจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะก็คือเป็นงานสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ที่มีแผนนะคะมีประเด็นเนื้อหาที่สอดรับหรือว่ารองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนเป็นการเตรียมการค่ะอาจารย์อย่างสมมติว่าปีนี้มีสถานการณ์ภัยแล้งนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรก็ต้องมีข้อมูลในเรื่องของการปลูกพืชฤดูแล้งไว้สำหรับให้เกษตรกรรณรงค์ในการงดทำนารังประเด็นอย่างนี้นะคะก็คือต้องเราก็ต้องเตรียมการแล้วก็มีแผนล่วงหน้าในการสื่อสารนะคะทีนี้ถามว่าทำไมนะคะต้องมีการสื่อสารเชิงรุกนะคะทำไมที่ต้องมีการสื่อสารเชิงรุกเพราะว่าข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการแข่งขันของข้อมูลข่าวสารกลุ่มเป้าหมายเรามีเท่าเดิมเวลาเผยแพร่ข่าวสารมีเท่าเดิมแต่ว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเนี่ยแย่งชิงพื้นที่เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแย่งชิงมวลชนกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรก็ต้องทำหน้าที่ในการสื่อสารเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่เกษตรกรได้ทันเวลานะคะประเด็นที่สองว่าเหตุว่าทำไมเราต้องมีการสื่อสารเชิงรุกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนารวดเร็วมากในปัจจุบันเป็นข้อดีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เรานะคะในเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็ต้องใช้เทคโนโลยีนั้นให้เป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ในการสื่อสารกับเกษตรกรนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทำไมเราต้องสื่อสารเชิงรุกก็คือเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรแน่นอนค่ะการสื่อสารคือการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรนะคะการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มีประสิทธิภาพมีความถี่ที่เหมาะสมมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะคะจะทำให้ผู้รับข่าวสารหรือว่าเกษตรกรนะคะเกิดความจดจำในองค์กรเราได้ว่าองค์กรเราให้บริการอะไรแล้วความจดจำนี้จะเกิดความประทับใจแล้วก็เกิดความร่วมมือกับองค์กรเรานั่นคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนะคะทีนี้แนวคิดในการสื่อสารเชิงรุกนะคะในเมื่อเราต้องทำการสื่อสารเชิงรุกทีนี้เราจะทำยังไงสำหรับการสื่อสารเชิงรุกนะคะนักส่งเสริมการเกษตรก่อนที่จะทำการสื่อสารเชิงรุกนะคะก็ต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะการสื่อสารเชิงรุกจะโฟกัสชัดไปว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครนะคะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันย่อมจะรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าต้องการข้อมูลข่าวสารที่ต่างกันอย่างเช่นกลุ่มผู้ใช้น้ำก็ต้องการข้อมูลอีกแบบนึงกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนก็ต้องการข้อมูลอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรก็ต้องวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลข่าวสารนั้นๆก่อนนะคะก่อนที่จะวางแผนการสื่อสารนะคะและเมื่อได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการวางแผนนะคะการวางแผนของการสื่อสารก็คือการกำหนดประเด็นนะคะกำหนดเนื้อหาแล้วก็การกำหนดสื่อที่จะใช้แล้วก็ความถี่ที่จะเผยแพร่แล้วก็ระยะเวลาการกำหนดสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนก็ถือว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้านะคะในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะประเด็นต่อมาในการสื่อสารแนวคิดในการสื่อสารเชิงรุกก็คือเรื่องของเอกภาพของข้อมูลคำว่าเอกภาพของข้อมูลก็คือในหน่วยงานองค์กรของเราคือกรมส่งเสริมการเกษตรเราจะสื่อสารอะไรเราต้องพูดเรื่องเดียวกันค่ะอาจารย์เราต้องมีประเด็นและข้อมูลเนื้อหาในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นการมีเอกภาพของข้อมูลในการสื่อสารเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการสื่อสารภายในองค์กรก่อนกรมต้องชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ในทุกระดับให้เข้าใจตรงกันแล้วก่อนที่จะสื่อสารเรื่องนั้นไปสู่กลุ่มบุคคลภายนอกนะคะนั่นก็คือการมีเอกภาพของข้อมูลเพราะฉะนั้นคนที่รับข่าวสารก็จะได้รับรู้เรื่องราวเดียวกันค่ะไม่แตกประเด็นไปมากนักจนจำไม่ได้ว่าผมต้องการสื่อสารอะไรนะคะแล้วก็อีกประเด็นต่อมาก็คือมีการใช้สื่อที่เหมาะสมกับช่วงเวลามีความถี่ที่เหมาะสมนะคะเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือมีการประเมินผลซึ่งในบทที่ผ่านมาเราได้กล่าวไปแล้วนะคะในเรื่องของการประเมินผลในการสื่อสารนะคะทีนี้อันนี้คือแนวคิดในการสื่อสารเชิงรุกนะคะทีนี้การสื่อสารเชิงรุกจะมีผลต่อองค์กรอย่างไรบ้างนะคะการสื่อสารเชิงรุกเนี่ยนะคะจะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรอย่างยิ่งนะคะก็คือองค์กรจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าองค์กรมีข้อมูลและมีประเด็นที่ชัดเจนในการสื่อสารนะคะมีการใช้สื่อที่ดี3องค์ประกอบนี้จะสร้างความแตกต่างกับองค์กรอื่นสามารถสร้างความสนใจให้กลุ่มเป้าหมายเราได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะมาสนใจข่าวสารขององค์กรเรานะคะประเด็นต่อมาก็คือสื่อที่เข้าถึงเกษตรกรนะคะมีประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของเขานะคะที่มีความถี่สม่ำเสมอที่เราส่งไปให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะสร้างความใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานยิ่งขึ้นนี่ก็คือเกิดผลดีต่อองค์กรซึ่งจะนำมาถึงความร่วมมือและความเข้าใจตรงกันระหว่างเกษตรกรหรือภาคีที่เราไปประสานงานด้วยนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือเมื่อเกษตรกรได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเขาจะเกิดความรู้สึกที่ดีกับหน่วยงานแน่นอนว่าหน่วยงานเราเนี่ยก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้รับข่าวสารการมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเกิดความร่วมมือที่ดีนะคะเราไปประสานความร่วมมือก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีกลับมาค่ะครับกล่าวโดยสรุปก็คือการสื่อสารที่เรียกว่าเป็นการสื่อสารเชิงรุกเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะในการสื่อสารซึ่งใช้นะครับความฉับไวในการแย่งชิงพื้นที่ข่าวในการแย่งชิงความสนใจจากมวลชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะนำเสนอข้อมูลนะครับอันที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ความถี่ใช้กลวิธีในการที่จะให้ข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรในยาวด้วยใช่ค่ะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการใช้การสื่อสารเชิงรุกเป็นอย่างเหมาะสมเนี่ยคิดว่าก็น่าจะทำให้งานส่งเสริมการเกษตรเราง่ายได้ขึ้นค่ะและสำหรับนักส่งเสริมนะครับเช่นเคยครับจะเรียนทบทวนบทเรียนนะครับและทำคำถามไพ่บทครับ